เดี๋ยวพี่เอฟซีมาสว่างนะไฟมาเลยโอ้ตกขนาดทำไมก่อนเก็บขยะทำไมอ่ะเก็บไปก็ลงใหม่อยู่ดีช่วยคันลงมาเก็บจะไม่ดีกว่าหรอมาสิมาช่วยกันเรามีจิตอาสาไม่เสียหายตรงไหนนะโรงเรียนของเราจะสะอาดขึ้นเยอะด้วยขยะเยอะขนาดนี้เราเก็บกัน2คนมันไม่หมดหรอกนะเราไปชวนเพื่อนๆมาเก็บกันดีกว่าไหมไปสิกลุ่มจิตอาสาของเราจะได้เพิ่มขึ้นทำอะไรอยู่จ๊ะมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยเรื่องอะไรหรอเรื่องการทิ้งขยะของนักเรียนโรงเรียนเราพวกเธอมาเป็นกลุ่มจิตอาสาของเราไหมก็ดีเด้อโรงเรียนเราจะได้สะอาดขึ้นด้วยป่ะในการทิ้งก็ทุกคนมาช่วยกันทำความสะอาดพวกเธอเป็นกลุ่มจิตอาสาและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเยี่ยมมากค่ะคุณครูคะน้องๆเพื่อนๆมาช่วยกันเพิ่มขึ้นโรงเรียนของเราจนจัดขึ้นเยอะเลยค่ะคุณครูครับผมขอเสนอคุณครูที่มีความรู้มาอบรมให้ดีไหมครับเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครูจะรีบปรึกษาท่านผู้อำนวยการแล้วจะได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับเราเพิ่มเติมนะคะพอทราบไหมครับทีนี้พอทราบไหมทราบไหมครับถังสีเขียวเป็นขยะย่อยสลายง่ายทั่วไปนะครับเศษพืชเศษอะไรที่สามารถเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้เศษอาหารต่างๆนะครับขยะเปียกส่วนรีไซเคิลไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเป็นกระดาษหรือสิ่งที่จะขายได้หรือเอาไปทำประโยชน์ได้ให้ลงถังสีเหลืองส่วนที่จะต้องเอาไปกำจัดทิ้งเอาไปรีไซเคิลก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็ได้ให้ย่อยสลายยากลงถังสีฟ้าเมื่อสมาชิกมาครบแล้วขอเปิดการประชุมสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านหัวนนตาลค่ะเนื่องจากทางโรงเรียนเรามีกลุ่มจิตอาสาจึงอยากแจ้งให้สมาชิกทุกคนได้ทราบว่าโรงเรียนของเราจัดการจัดตั้งชมรมจิตอาสาเพื่อกำจัดขยะบริเวณโรงเรียนและชุมชนสมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้ยกมือเลขาเชิญนะคะเห็นด้วย13คนค่ะและสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยให้ยกมือคนค่ะมีสมาชิกเห็นด้วย13คนไม่เห็นด้วย2คนดังนั้นที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นด้วยในการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาสุดท้ายสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอะไรมั้ยคะแล้วเราจะไปจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ไหนคะทำในบริเวณโรงเรียนและชุมชนถ้ามีโอกาสค่ะสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอะไรมั้ยคะถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้ขอชื่นชมพี่ๆน้องๆทุกคนที่มีจิตอาสาในการดูแลความสะอาดเขตพื้นที่โรงเรียนของเราให้สะอาดค่ะกลุ่มจิตอาสากำจัดขยะโรงเรียนบ้านหัวนูตานสหราชวิทยาสันนูตานทำได้ใช้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่
ผู้ใดจัดการขยะผู้นั้นได้ความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร